นายพดล นันทสารผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเขาคือหนึ่งในผู้ทุพพลภาพที่ได้รับโอกาสจากสำนักงานประกันสังคมกันตะโกไม่เงินทดแทนการขาดรายได้ของเรา 2,400 บาทต่อเดือนครับกิจวัตรประจำวันครับปกติก็ช่วงเช้าออกมาช่วยแม่หั่นขิงเพราะทุกชีวิตอยู่ได้ด้วยกำลังใจเมื่อนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้นางมารสีใจรังสีรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพภายใต้โครงการสปส.มอบสุขสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนทุกคนทุกสิทธิประโยชน์แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้ทุพพลภาพเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านบุญสงทัพชัยยุทธนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตนทุกคนอย่างดียิ่งตลอดไปค่ะขอพระคุณสำนักงานประกันสังคมครับที่เข้ามาช่วยเหลือและดูแลตลอดมา